อย่างว่าเฮ้ยบริษัทขนาดนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างมันมีไม่เยอะง่ายๆของผมไม่ค่อยดูบริษัทใหญ่ดูบริษัทที่มันเล็กๆเพราะมันดูง่ายเป็นโปรเจกต์ไปใช่มั้ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากคนเนี่ยจะเชื่อสิ่งที่เราพูดโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์แล้วก็อดทนรอไม่ได้นะเราก็มีอะไรดีเนี่ยผมก็จะบอกคนอื่นเสมอนะฮะว่ายังไงเพราะว่าคิดว่าแต่ละคนที่เราบอกไปก็จะมีวิจารณญาณที่จะตามหรือไม่ตามแล้วตามในราคาเท่าไหร่ตอนหลังทำไปทำมามันมีคนตามเยอะนั้นก็ดันหุ้นราคาขึ้นไปผมก็ไม่ได้ขายเพราะมันยังถูกอยู่จาก valuation ก็ยังรู้สึกถูกอยู่แต่หลายๆคนเนี่ยที่มาตามก็เหมือนกับเป็นเทรดเดอร์เพราะมันไม่ไปต่อเขาก็ถล่มขายมาก็ขาดทุนได้อีกใช่ไหมฮะก็ถือไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังถืออยู่นะครับก็ยังตอนนี้เริ่มมีกำไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปซื้อตามก็ต้องไปทำ valuation ของตัวเองนะฮะได้มีกำไรแล้วนะครับก็คือแค่นี้เองคือแค่ขับรถผ่านแวะเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูผมยกตัวอย่างอันนึงไม่ใช่เป็นอสังหาริมทรัพย์ผมคิดว่าการลงทุนของผมนี่เป็นเรื่องง่ายๆทั้งนั้นเลยไปเดินมาบุญคลองแล้วก็หลงเดินเข้าไปในร้านบาจาเฮ้ยทำไมบาจามันมีลูกค้าเยอะขนาดนี้วะบาจานี่ผมได้ยินแต่เด็กเป็นแบรนด์ที่ผมเขี่ยทิ้งไปแล้วไม่เคยคิดว่าจะใส่รองเท้าบาจานะใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันคนเยอะอย่างนี้ต่างชาติก็เยอะอะไรก็เยอะเฮ้ยไปห้างอื่นดูเฮ้ยทำไมคนเยอะกลับมาดูราคาหุ้นดู market cap 150ล้านเฮ้ยสาขากี่สาขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายๆแค่นี้เองนะฮะคือหมายว่าในชีวิตประจำวันอ่ะหุ้นมันคือชีวิตประจำวันสำหรับผมเลยนะไม่มีวิชาการอย่างมากสุดเนี่ยผมมักจะบอกว่าสมมติคนที่จะหัดลงทุนหุ้นอาจถึงจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้จริงๆเนี่ยเราถามตัวเราเองว่า market cap คือซื้อทั้งบริษัทเท่าไหร่แล้วคุณเอาแต่ละเบอร์สัตว์มาเทียบกันดูว่าอันไหนคือถูกอันไหนคือแพงศักยภาพแล้วเทียบกับศักยภาพถ้าเราคิดว่าอันนี้คือถูกไอ้เบอร์สัตว์นี้คือแพงเอาคิดกันง่ายๆอย่างนี้แหละเพราะว่าในนี้เป็นคนดูอสังหาอยู่แล้วดูคอนโดดูอสังหาอยู่แล้วใช่ไหมก็คือคิดแค่นี้เองแล้วถ้ามันถูกเราก็เจาะลึกลงไปอย่าเพิ่งเชื่อมันอาจจะถูกเพราะมันมีเหตุผลคือผู้บริหารมันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมยกตัวอย่างใช่ไหมฮะผมก็ไปซื้อที่ปากซอย39นะที่ติดถนนน่ะคอนโดนะใช่มั้ยเอออันเนี้ยใช่มั้ยพอเราไปศึกษาดูเนี่ยนะเฮ้ยนะ1 BU ก็เป็นพี่น้องกันหมดอ่ะนะผมไม่ต้องบอก1 BU จัดงานที่พารากอนอีก1 BU อีกอาทิตย์นึงมันจัดงานที่เซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวก็จะจัดงานเดี๋ยวนี้มีบันทึกเทปนะครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ้าผมเจอเขาผมก็พูดแบบเดียวกันวันก่อนก็ไปพูดที่ประชุมผู้ถือหุ้นกับเขาแบบเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันนะผมก็บอกให้พี่น้องมันถูกกันเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยจัดพารากอนไอ้โปรเจกต์ที่ควรจะมาออกมันก็ไม่เอามาออกไปเอาโปรเจกต์ที่กรุงเทพกีทามาออกไม่ทำงานแบบไม่คุยกันเหมือนกับเฮ้ยคุณเท่าพื้นที่แล้วเอออย่างเงี้ยเราก็พอจะสื่อความได้ใช่ไหมว่ามันคือยังไงไงนั้นเราไม่ต้องดูตัวเลขก็ได้ไงใช่ไหมผมไม่ค่อยเก่งตัวเลขอ่ะเพราะว่าคือมันใช้สมองเยอะแล้วตอนเรียนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ลงทุนแบบง่ายๆอะไรยากๆผมก็ไม่ทำใช่ไหมฮะมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองครับคือถ้าดูไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับพี่มี่เนี่ยโอ้โหจะเจาะลึกเก็บข้อมูลดูบทวิเคราะห์ทุกบริษัทที่โบรกเกอร์ที่โคเวอร์หุ้นตัวนั้นนะครับแล้วก็ติดตามละเอียดนะครับก็จะทำเหมือนกับเป็นโมเดลขึ้นมาใน Excel projection ไปว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่ายอดขายจะเป็นเท่านี้กำไรเท่านี้เนี่ยมันน่าจะได้กำไร EPS เท่าไหร่คิดเป็น PE เท่าไหร่อันนี้คือฝั่งนึงในแง่ของการทุ่มเทนะครับส่วนถ้าเรามีโอกาสติดตาม Facebook ของพี่พีนะครับเราจะเห็นไลฟ์สไตล์ของพี่พีนะครับก็จะไปห้างครับไปเช็คอินที่ร้านนั้นอะไรเจมาร์ทบ้างไปเช็คอินที่ร้านค้าที่แกเป็นผู้ถือหุ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งที่ก็จะไปเช็คอินตามพวกคอนโดที่เปิดตัวแกก็จะไปดูละก็คืออันนี้คือลักษณะของพี่พีก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราใช้ชีวิตกับการลงทุนเนี่ยให้มันสอดคล้องกันคือให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ว่าแยกเรื่องการลงทุนไปอีกต่างหากนึงโอ้ต้องมาค้ำแข้งอ่านหนังสือถึงจะเรียกว่าเป็นการลงทุนแต่ว่าของแกนี่คือก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยไปดูร้านที่เราชอบไปดูคอนโดที่เราชอบแล้วก็มาคิดว่าแทนที่ว่าเราจะเป็นลูกค้าเขาอย่างเดียวเนี่ยมุมไหนที่เราสามารถจะลงทุนร่วมหุ้นกับเขาได้บ้างเป็นผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้คอนโดฟรีมีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งต่อจากตรงนั้นกลับมาได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเวลาอาจจะมีจำกัดนิดนึงก็เลยอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายก็อาจจะอยากให้พี่ๆทั้งสองเนี่ยฝากอะไรสักนิดนึงว่ามองจากนี้ไปสภาวะเศรษฐกิจดูแล้วสภาวะน่าเป็นห่วงไหมการที่เราจะลงทุนในหุ้นหรือในหุ้นอสังหาเนี่ยมีข้อแนะนำหรือว่ามีอะไรอยากจะบอก
เพื่อนๆพี่ๆที่มาร่วมงานในวันนี้บ้างครับก็จริงๆภาพใหญ่ผมก็วิเคราะห์ไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็ดูจากบทวิเคราะห์ดูจากตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็เห็นว่ารัฐบาลพอปรับครม.แล้วเนี่ยเขาก็มีฉีดนู่นฉีดนี่กระตุ้นนั่นกระตุ้นนี่ออกมาเนี่ยโดยทรงมันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นอย่างน้อยสัก 1-2 ไตรมาสตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าความมั่นใจผู้บริโภคอะไรนู่นนี่นั่นมันก็เริ่มดีขึ้นผมเช็คไปที่คนค้าขายตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกมันดีขึ้นยอดหมูยอพี่ดีขึ้นไหมฮะยอดหมูยอผมดีขึ้นครับแต่ว่าต่างจังหวัดมันอาจจะแบบว่าเคยแย่ลงไปมากแล้วแล้วมันก็แบบว่าสมมติจาก100ลงไปเหลือ50ตอนนี้มันอาจจะ65แต่มันก็รู้สึกดีขึ้นกันแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใช่ๆผมก็รู้สึกว่าโดยรวมๆแล้วอ่ะนักลงทุนน่ะชอบเสพข่าวร้ายนะครับเวลาเสพข่าวร้ายมากๆเนี่ยตอนหุ้นถูกเราจะไม่ซื้อนะครับเราจะชอบไปซื้อตอนที่ข่าวดีมันเยอะๆซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมันก็จะแพงหรือว่ามันจะไปเป็นโอกาสกับความเสี่ยงเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่ากันนะครับถ้าฝากไว้จริงๆเนี่ยมันก็คงมีเรื่องง่ายๆก็คือผมเคยเรียนมาตอนอยู่เมืองจีนนะครับผมนั่นจำภาษาจีนไม่ได้นะครับจริงๆต้องพูดภาษาจีนจะได้ดูขลังนะครับแต่ประมาณว่าพูดไปก็ไม่มีใครรู้พี่จริงๆไม่รู้แต่ผมก็พูดมั่วๆไปก็ได้นะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวพูดจำใจความมันได้เขาพูดประมาณว่าทัศนคติที่ถูกต้องอ่ะมันเหมือนหางเสือเรือมันอันนิดเดียวอ่ะแต่มันใช้ควบคุมทิศทางเรือได้มันก็เหมือนกับชีวิตคนอ่ะทัศนคติมันก็นิดเดียวเหมือนกันแต่มันสามารถจะควบคุมชีวิตเราเนี่ยไปให้ถูกต้องได้นิดเดียวนี่คือทัศนคตินะครับเมื่อกี้ผมบอกอันนิดเดียวข้างหลังมีสะดุ้งนิดนึงนะมีสะดุ้งนิดนึงอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวพี่นะครับผมไม่ก้าวก่ายครับก็ฝากไว้ประมาณนั้นครับเน้นที่ทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตในการลงทุนนะครับโอเคพี่พีครับมีอะไรฝากไว้ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยนะฮะคือในตลาดหลักทรัพย์อ่ะมันไม่มีคำว่าพอดีคือตอนที่คนกลัวมันก็จะกลัวมากไปคือจริงๆไม่ใช่ในตลาดหลักทรัพย์หรอกในอะไรที่มันฝูงชนมาอยู่พร้อมกันเนี่ยคือถ้ากลัวเนี่ยก็กลัวมากเกินไปแล้วพอมันดีใจพอมันโลภมันก็จะโลภมากเกินไปนะฮะจริงๆอ่ะมันมีโอกาสอยู่ตลอดเวลาครับนะฮะคืออย่างน้อยสุดอ่ะอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอ่ะมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะฮะผมไม่มีตัวเลขแต่ผมอ่ะพยายามจะนึกอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยผมก็จำตัวเลขไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามีบ้านมีที่อยู่อาศัยจดทะเบียนในกรุงเทพอยู่เท่าไหร่กี่ยูนิตหรือทั่วประเทศอยู่กี่ยูนิตมันดูน้อยมากเทียบกับประชากรของบ้านเราหรือว่าจำนวนของที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีมันก็ดูน้อยมากเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่จบมาในแต่ละปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคือคนเราก็จะตัดสินจากนักวิเคราะห์บอกว่ามันโอเวอร์ซัพพลายแล้วแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าที่ผมพูดนี่มันไม่โอเวอร์ซัพพลายแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคือให้เราใช้วิจารณญาณของตัวเราเองคือว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะคือผมลงทุนนะคืออย่าเรียกว่าลงทุนเลยผมลงทุนในหุ้นนะฮะคอนโดเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นการลงทุนสำหรับผมนะผมแค่ลงทุนอันเดียวพอคอนโดนี่เป็นคอนโดนี่ถือว่าเหมือนกับว่ามันเป็นสะสมงานศิลปะของชอบใช่ไหมฮะถามว่าคุ้มไหมมันไม่ค่อยคุ้มหรอกถ้าจะพูดกันไปถ้าเทียบกับหุ้นเพราะฉะนั้นผมลงทุนแค่หุ้นนะฮะแต่คอนโดก็ซื้อก็มาถามตัวเองว่าคือบางคนก็บอกว่ามันเยอะเกินไปเมืองไทยก็ตีกันทั้งวันนะเดี๋ยวเวียดนามมันก็แซงเราไปแล้วนะเรามีอะไรแต่ผมมีความรู้สึกว่ายังไงผมก็เกิดจากที่นี่เมืองไทยยังไงผมก็คงตายที่เมืองไทยเราก็จะอยู่ที่เนี่ยคือคิดว่าก็อยู่ที่นี่นะมันก็ไปมาก็หลายประเทศก็รู้สึกว่าที่กรุงเทพอ่ะมันก็เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนมีเงินผมเน้นนะฮะสำหรับคนที่พอมีฐานะนะครับเพราะว่าการเดินทางเราเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีฐานะนี่ต่อรถเมย์ต่อรถถึงจะมี BTS หรืออะไรมันก็แพงมากถ้าเทียบกับค่าครองชีพมันก็เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนที่มีฐานะแล้วนะพอมีฐานะนะมันก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ผมก็จะอยู่ที่นี่นะก็หัดคิดในแง่บวกมั่งว่าวันหลังกรุงเทพจะเป็นยังไงนะโอเคนักการเมืองเราก็ไม่ดีใช่ไหมคนเรา IQ ก็น้อยกว่าเวียดนามนะน้อยกว่าหลายๆประเทศถ้าให้เมืองไทยเรามันจะมีอะไรดีวะนะมันจะสำเร็จได้ยังไงเราพอดีเรามีโลเคชั่นดีใช่ไหมว่าสังหามีมาทรัพย์มันคือโลเคชั่นใช่ไหมคือเมืองไทยอาจจะเป็นเมืองหลวงของ AEC มันจะเป็นเมืองหลวงของ AEC ใช่ไหมฮะถามอย่างนี้ว่าเหมือนกับนี่คุณธงชัยพูดนะเหมือนกับลอนดอนเป็นเมืองหลวงของยุโรปใช่ไหมกรุงเทพ
ถ้ามันเปิด AET คนจะไปลงทุนพม่าไปลงทุนอะไรเขาจะต้องมาที่ไหนล่ะที่ไหนที่มีการแพทย์พร้อมที่ไหนที่มีโรงเรียนนานาชาติพร้อมใช่ไหมฮะเราบอกว่าคอนโดมันแพงแล้วแต่เดี๋ยวตอนที่พม่ามันดีเวลลอปหรืออะไรเนี่ยให้เขาจะลูกไปอยู่พม่าเขาก็อาจจะแบบการเดินทางมันสะดวกขึ้นเขาก็อาจจะอยู่ที่เมืองไทยไปทั้งได้ทั้งพม่าไปได้ทั้งเขมรอยู่ตรงกลางนะการศึกษาก็พร้อมการแพทย์ก็พร้อมใช่ไหมฮะหัดมองในแง่ดีบ้างนะมองในแง่ลบมันมีคนช่วยเรามองอ่ะเยอะอยู่แล้วแต่ตอนที่เขามองในแง่ดีเนี่ยเราก็หัดมามองในแง่ลบบ้างนะก็ทำแบบนี้ครับส่วนใหญ่ที่ก็คือหาโอกาสในวิกฤตให้ได้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวเมื่อกี้มีพี่พีแอบมากระซิบบอกว่าจริงๆเนี่ยพี่พีเป็นลูกค้าของ The Energy ด้วยมีอะไรอยากจะพูดถึง The Energy บ้างไหมครับในฐานะที่เป็นสปอนเซอร์นะฮะก็ช่วยเชียร์นิดนึงผมซื้อ Energy อ่ะประมาณ3ปีมาละไม่ได้คิดซื้อตอนที่เปิดตัวโครงการคือมันยังไม่ได้เปิดตัวเลยคือตอนนั้นผมไปซื้อ IV MPO นะแล้วผมก็ชวนเพื่อนไปเต็มเลยแล้วก็เซลล์ของ IV MPO ก็ชวนเซลล์ของ Energy คนหนึ่งมาพยายามจะมาขายผมก็บอกว่าเป็นคอนโดที่ไม่มีค่าส่วนกลางมันก็ยูนิตนึงมันก็ล้านกว่าบาทคือจอมันก็ไม่กี่ตังค์ดาวมันก็ไม่กี่ตังค์ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็เลือกก่อนนะเฮ้ยไม่มีค่าส่วนกลางเชื่อไหมไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไรคัดลอสแบบหุ้นเราก็คัดลอสอยู่ประจำเนี่ยเผื่อใจก็จองไปเดี๋ยวก็ไปฟังแล้วกันไม่มีค่าส่วนกลางมันเป็นยังไงคือจริงๆผมชอบอะไรที่มันดูครีเอทีฟการที่มาบอกว่าไม่มีค่าส่วนกลางปุ๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีครีเอทีวิตี้สูงมากเลยเราอยากจะรู้ผมก็บอกเซลบอกว่าวันที่เขาแถลงข่าวเรียกผมไปด้วยวันที่เขาแถลงข่าวคู่กับบัวหลวงก็ตามผมไปด้วยผมซื้อล้านกว่าบาทเนี่ยจ่ายไปแค่อาจจะ10,000-20,000มั้งเนี่ยผมก็ไปมันทุกงานเลยนะผมก็เจอ CEO ที่คุณสาธิตจ้างมาก็ได้รู้จักกันตอนนี้แกก็ถูกให้ออกไปแล้วไม่รู้จริงแบบไม่รู้นะแต่ไม่เห็นละใช่ไหมเพราะผมไปงาน Energy ที่ไหนนะผมก็เห็นคุณสาธิตเดินไปเดินมาบอกโอ้โหทำไมเจ้าของคนนี้มันทำไมขยันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยผมเข้าใจดีกว่าหลายๆคนในที่นี้ว่าที่เขาทำไม่มีค่าส่วนกลางมันเป็นยังไงเพราะผมไปฟังมาตอนนั้นตลาดไม่เชื่อเลยว่าไม่ทำได้ยังไงไม่มีค่าส่วนกลางใช่ไหมเพราะคนเราก็คิดอย่างเงี้ยคนเขาคิดของดีๆมาคุณก็ไม่เชื่อไว้ก่อนเนี่ยนิสัยเราเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยคุณห้ามคิดแบบนี้คุณว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าสงสัยต้องไปเจาะให้รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะไม่มีค่าส่วนกลางจะทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆจะทำโรงแรมให้เฉพาะเจ้าของยูนิตอยู่คนนอกไม่รับโหมันโม้แบบวะเราต้องไปฟังให้มันรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมก็ไปฟังดูให้มันจริงเพราะว่าคอนโดมันมีปัญหาผมก็เป็นกรรมการนิติตั้งหลายที่คุณมี thinking fund มาคุณทำอะไรไปฝากดอกเบี้ยเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์หนึ่งไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมเป็นกรรมการนิติผมบอกว่าคุณไปซื้อบอนด์ของปูนซีเมนต์ไทยปตท.ได้ไหมมันก็ as good as บอนด์ของรัฐบาลน่ะใช่ไหมไม่ได้รับผิดชอบไม่ไหวนั้นในที่สุดก็เอาไปแหละ 0.75% 1% นั่นมันจะพอยังไงถูกไหมฮะแต่ Energy เขาเขียนตั้งแต่วันแรกว่าเขาจะเอาไปให้บัวหลวงบริหารยังไงอ่ะมันก็ดีกว่าได้จุดได้ 1% อยู่แล้วยังไงก็ได้ดีกว่า 1% เอ๊ะแล้วปีไหนไม่พอทำยังไงอยากจะรู้ผมไม่อยากจะโฆษณามากกว่านี้เขามีวิธีการซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าวิธีการเขาคือยังไงใช่ไหมสปอร์ตคอมเพล็กซ์ผมก็ไปดูแล้วผมก็ภูมิใจมากว่าเฮ้ยคือมันดีขนาดนี้เลยเว้ยเสียดายป่ะซื้อห้องเล็กไม่ซื้อห้องเล็กมันโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ซื้อมันไม่ค่อยได้ไปอยู่นะ2-3 ปีเราไปทีนึงใช่ไหมเฮ้ยมันดีมากเลยแต่ว่าเราอยู่กรุงเทพมันนั่นมันอยู่ชะอำพอรู้ว่าเขาจะทำพระรามเก้าเขาทำเหมือนกันวันหลังเราอยู่ตรงนั้นเราก็มาใช้ที่พระรามเก้าได้เฮ้ยดีแต่ที่นี่มันถูกที่นั่นมันแพงเราก็มาใช้ได้อยู่ดีนั้นโรงแรมเขาอะใช่ไหมเราก็ใช้พอยต์ไปอยู่ก็ได้โรงแรมก็ดีทุกปีเขาก็ให้พอยต์เรามาอยู่โรงแรมที่กรุงเทพก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเขาก็พรูฟมาทีละสเต็ปยังไม่ได้บอกว่าไงอย่างน้อยสุดเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมก็เข้าใจไอ้บริษัทนี้มากกว่าทุกคนในที่นี้ก็แล้วกันเพราะในฐานะผมเป็นลูกค้าแต่ผมไม่ได้เป็นลูกค้าแบบเฉยๆผมเป็นลูกค้าแบบเจาะอย่างเงี้ยนะฮะก็คือสรุปก็คือว่าพี่ไม่ได้มองแค่ว่าเอ๊ะมันดีหรือมันไม่ดีแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นพอมีความสงสัยแล้วก็ไปหาข้อมูลต่อเนื่องไปก็คือจากความสงสัยเนี่ยเราก็จะรู้มากขึ้นพอเรารู้มากขึ้นเนี่ยไอการวิเคราะห์หรือมุมมองของเรามันจะทำให้ได้เฉียบคมมากกว่าคนทั่วไปอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่
สร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการลงทุนนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบข้อมูลอินไซต์เชิงลึกอะไรคือเราไปศึกษาหรือไปเจาะลึกในฐานะที่เราเป็นลูกค้าพอเรามองสินค้าและบริการของบริษัทได้ชัดเจนขึ้นเราก็จะสามารถวิเคราะห์ตัวบริษัทได้ดีขึ้นเองนะครับสุดท้ายนี่ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซสชันนี้หลายๆคนอาจจะอยากให้มีต่อนะครับก็ถ้าคิดว่าได้รับฟีดแบคที่ดีเนี่ยก็คงมีงานครั้งหน้าอีกนะครับยังไงก็ฝากตัวป๊อปโพลิกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทางเอเนจีด้วยครับผมขอบคุณมากครับค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้มีท่านไหนจะถามคำถามไหมคะมีไหมคะอาจจะแบบอยากกระหองคอนโดแมนของเราทางด้านหน้าเชิญค่ะ อยากให้ valuation level แลนด์นะครับ คือเมื่อกี้บอกคุณเศรษฐากู้มาซื้อแสนสิริตอนนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมก็ซื้อแสนสิริตอนนั้นก็นึกว่าจะคล้ายๆกันคุณเลเวนเนลก็มาซื้อเลเวนแลนด์ที่2.40แล้วทุกอย่างก็กำลังจะดีมาถึงย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับก็เลยอยากถามผมทำผิดตรงไหนอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับพี่มี่ครับน่าจะก็จริงๆไลมอนแลนด์เนี่ยผมก็ซื้อไปช่วงผมเล่น2ครั้งนะครับครั้งแรกคือปีที่แล้วตรงประมาณสักบาท10ตังค์แล้วขึ้นไปขายบาท90โดยประมาณนะครับตอนนี้มันขึ้นไปครั้งแรกนะครับคือขึ้นไปรับคุณคอนโดแมนนะครับตรงประมาณ2บาทกว่าๆผมก็ซื้ออีกทีนึงตรง2.08แต่ตอนนั้นน่ะคาดหวังว่าเขาเข้ามาจัดการองค์กรได้ดีระดับนึงแล้วเดี๋ยวมันน่าจะเปิดโปรเจกต์เนี่ยออกมาเป็นระยะแต่ระยะหลังเนี่ยหลังจากผมเคยผิดพลาดจากแสนสิริแล้วเนี่ยมันช่วยให้ผมพัฒนาการลงทุนของผมไปสเต็ปนึงผมรอดไป 2-3 ตัวในปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ว่าตอนที่ผมซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยผมจะเขียนทั้งหมดเลยว่าผมคาดหวังอะไรกับมันแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมจะขายมันขายกี่เปอร์เซ็นต์ขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมจะเขียนไว้ชัดเจนผมยกตัวอย่าง2ตัวนะครับตัวแรกคือหุ้นเซเป้ผมซื้อที่25.50 บาทตอนนั้นเนี่ยก่อนเข้าตลาดเนี่ยสัดส่วนต่างประเทศมันโต 90% แล้วผู้บริหารเขาบอกโตได้สัก 40% ผมเขียนเลยว่าถ้ามันโต 40ผมไม่ขายถ้ามันโต 30ผมก็ยังไม่ขายถ้าโตต่ำกว่า30ผมขายครึ่งนึงถ้าโตต่ำกว่า20ผมขายหมดเลยงบไตรมาส2มันออกมาตัวเลขต่างประเทศมันเนี่ยมันโต 10% ผมกลับไปย้อนดูเอกสารที่ผมเขียนตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับมันบอกให้ผมขายหมดเลยวันนั้นอยู่ที่ 39.75 บาทผมก็เคยแล้วว่าถ้าเราไม่กำหนดอะไรให้มันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนะสุดท้ายเราจะไม่ทำมันหรอกเราเขียนแม่งเลยว่าถ้ามันโตต่ำกว่านี้แต่มันต้องมีเหตุมีผลพอสมควรนะครับผมก็ขายหมดเลยแล้วทำให้ก็ไม่ได้กลับไปซื้อมันอีกเพราะผมรู้สึกว่าตัวเลขต่างประเทศถ้ามันโตอยู่ระดับนี้หุ้นมันยืนที่ PE สูงๆไม่ได้แน่ๆกับไลมอนแลนด์ก็เหมือนกันผมก็เขียนไว้ว่าภายในเดือนนี้เดือนนี้ก่อนที่จะโอน185ในไตรมาส3และไตรมาส4เนี่ยเขาต้องเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาอย่างน้อย1อันถ้ามันถึงไตรมาส4แล้วยังไม่เปิดเลยอะผมจะถือว่ามันจะไม่ทันแล้วมันจะไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะต้องมีช่วงหลุมอากาศแน่ๆผมก็คัดร้อยไปตรงประมาณบาท90กว่าๆเพราะว่ามันไม่มันโทรไปถามก็แล้วอะไรก็แล้วเขาก็เหมือนว่าเลื่อนไปเรื่อยๆแต่มีความหวังให้เราอยู่ตลอดว่าใกล้ละใกล้ละอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกเออไม่เอาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวแล้วพอดีงบไตรมาส3มันออกมาเนี่ยงบการเงินมันผิดคาดด้วยกอสมาร์จิ้นมันผิดไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่พีแล้วพี่พีก็ท้วงมาว่าไอ้โปรเจกต์ที่ได้กำไรเยอะเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ตอนนั้นเนี่ยตอนสร้างมันขายแล้วเหลือสต็อกแล้วค่อยๆปรับราคาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวโปรเจกต์หลังๆเช่นตรงพัทยาหรือตรงอะไรอย่างเงี้ยมาร์จิ้นมันจะดรอปผมก็เขียนของผมไว้ว่าถ้ามาร์จิ้นมันดรอปเกินกว่าเท่านี้ผมต้องลดแล้วพอมันออกมาปุ๊บเหมือนตรงกับที่เราคิดตอนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยผมก็ขายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเทคนิคนี้คือหมายถึงว่าตอนที่เราไม่ถือหุ้นกับตอนที่เราถือหุ้นเนี่ยความรู้สึกเราต่อหุ้นเนี่ยจะแตกต่างกันตอนที่เราไม่มีหุ้นแล้วเราคิดวิเคราะห์ตอนแรกเนี่ยไบแอสเราจะไม่เยอะแต่พอเราถือมันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งของเราการคัดลอสหรือว่าการตัดสินใจยอมรับผิดเนี่ยมันเหมือนกับยอมรับว่าตัวเราเองผิดซึ่งมันจะทำได้ยากฟังผมวิเคราะห์มั่งพี่เขาวิเคราะห์ควอนติเททีฟไปแล้วผมวิเคราะห์ควอลิเททีฟนะคือมีโอกาสไปวิสิตไลมอนแลนด์ที่185ตอนที่ CEO ใหม่มานะหลังจากคุยเสร็จปุ๊บผมบอกบริษัทนี้ผมไม่เอานะฮะมีการมาพูดด้วยว่าเนี่ยฝีมือเขานะเนี่ยมันมีคอนโดอยู่ข้างหน้า185อันหนึ่งใช่ไหมฮะเขาบอกเนี่ยน่ะตอนนี้ขายกันอยู่เนี่ยตารางเมตรแค่นี้เองเขาสามารถขายได้ตารางเมตรสูงกว่าตั้งเยอะเขาบอกมันฝีมือเขาหรือวะก็คอนโดใหม่กับคอนโดเก่ามันก็คนละราคาอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้พูดต่อหน้าเขานะฮะใช่ไหมแล้วเขาก็จะพูดว่า
เนี่ยเห็นไหมเข้ามาเนี่ยมันเริ่มจะดีแล้วเขานั่นได้เยอะผมบอกคุณยังไม่โชว์ฝีมือของคุณเลยคุณยังไม่มีซื้อที่ใหม่สักแปลงหนึ่งเลยที่จะทำตัดสินใจก็แล้วก็มาพูดแบบมันไม่ได้เป็นผลงานของเขาเลยสิ่งที่เขาพูดในให้กับนักลงทุนฟังอ่ะใช่ไหมซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอ CEO แบบนี้นะผมรับไม่ได้ผมไม่สนใจอ่ะเพิ่งจะซื้อที่ล็อบอโศกที่เป็นคอนโดแห่งปีอันนี้เริ่มได้คะแนนขึ้นมานิดหนึ่งในใจผมว่าเขาซื้อมาแล้วเขาสามารถเอาที่ที่มันทำยากเพราะติดถนนแล้วก็ติดซอยด้วยสามารถทำมาได้ดีจนคอนโดแมนพอใจเนี่ยแปลว่าเขาได้คะแนนจากทีก็อ่านในป๊อปพอลิกว่าทีมออกแบบก็ไม่ต้องจ้างใครทักเท่าไหร่ด้วยใช้ทีมภายในอย่างเงี้ยมันก็ได้บวกจากผมมาบ้างแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เจ้าของที่อยู่สิงคโปร์อ่ะเขาเปลี่ยน CEO อ่ะผมอาจจะโดดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีการเปลี่ยนแมเนจเมนต์เนี่ยมันก็เป็นสายที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเอาข้อมูลพวกนี้เอาไว้บ้างแต่ว่า first impression ที่ผมได้เนี่ยผมแบบว่าผมถอยมาหลายสเต็ปเลยไลมอนแลนด์โอเคถามสุดท้ายนะครับครับแล้วคือตอนนี้เราก็รู้ว่าไลมอนแลนด์เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเปิดโครงการไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยเขามาจัดชุดใหญ่สัก 2-3 โครงการแล้ววาลูมหาศาลแล้วมันก็สอดคล้องกับการเปิด AEC ซึ่งเขาเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติ first choice อยู่แล้วมันจะมีผลกับ valuation เลยหรือเปล่าแบบจัดชุดใหญ่มาสักโปรเจกต์ 4,000 ล้าน 2-3 โปรเจกต์โดยที่ว่ามันจะมีหลุมอากาศอยู่ปีนึงอย่างที่เรารู้อยู่แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วคืออสังหามันขึ้นกับ2เรื่องเรื่องแรกคืองบมาไหมแต่จริงๆเนี่ยตลาดให้ความสำคัญกับงบเนี่ยไม่เยอะเท่าพรีเซลโดยเฉพาะโครงการของไลมอนแลนด์เนี่ยจุดเด่นคือแม่งดาวเยอะแล้วดาวเยอะยังขายได้เนี่ยตลาดมันจะเหมือนคือขอให้ถ้าสมมุตินะผมเชื่อว่ายังไม่มีรับรู้รายได้ในปีนั้นหรือรับรู้น้อยก็แล้วแต่มีพรีเซลออกมามีโครงการโปรเจกต์เปิดและพรีเซลเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเช่น 5-60% ขึ้นไปอย่างเงี้ยราคาหุ้นมันจะตอบสนองขึ้นมาดีขึ้นเองแต่ตอนนี้ผมว่าตลาดยังเหมือนงงๆอ่ะเหมือนผมก็รอดูอยู่ว่าเฮ้ยแล้วมันจะเปิดต่อเนื่องอีกหรือเปล่าคือเหมือนมองไม่เห็นการเติบโตใช่มันคำนวณอะไรไม่ได้เลยประคองตัวอยู่ใช่มันคำนวณอะไรไม่ได้เลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะคำนวณมันจากอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างให้นักลงทุนเหมือนมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าคือตลาดเนี่ยมองอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะคาดการมันขึ้นอยู่กับว่านักวิเคราะห์มองยังไงเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนที่เชื่อง่ายไงนักวิเคราะห์เชียร์เมื่อไหร่มันก็มานะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันยังงบมันยังไม่มาคือมันยังไม่ได้รับรู้รายได้ตลาดหุ้นน่ะมันมีผันผวนในระหว่างปีอยู่เยอะแยะไม่ต้องรีบเร่งซื้อหรอกเรารีบเร่งซื้อตอนที่มันมีวิกฤตอะไรสักอย่างนึงแล้วมันลงมาเราค่อยซื้อเราไม่ต้องไปซื้อตามที่โหเห็นแล้วพรีเซลดีขายได้กี่เปอร์เซ็นต์อีก2ปีจะโอนสมมุติอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์ที่จะมาเชียร์แล้วคนเชื่อหรือเปล่าแต่พอมันมีวิกฤตขึ้นมาไอ้เชื่อมันก็ขายหนีตายหมดแล้วมันไม่มีดิวิเดนด์ไม่มีอะไรที่มาค้ำเอาไว้แต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าผมสังเกตนะเมื่อก่อนเฮ้ยมันจะโอนกันแล้วใช่ไหมตอนที่ผมดูอนันดาโอนไอเดโอสี่มุมเมืองเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วไตรมาสสี่นักวิเคราะห์ไม่เชียร์สักคนหุ้นไม่มีผลเลยนะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะประกาศผลมาแล้วมันดียังไม่มีผลเลยซื้อตอนนั้นยังทันเลยนะแต่ว่าตอนนั้นภาวะตลาดคืออยู่ในช่วงที่ยังไม่ปฏิวัติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มานั่งดูเฮ้ยเพจเนี่ยนะไอ้มหานครนะยังไงมันก็ดีเลย์แล้วก็ดีเลย์แล้วก็ดีเลย์เฮ้ยนักวิเคราะห์พูดแม่งมันขึ้นเว้ยมันขึ้นนั่นเพราะคนมันเชื่อเยอะไงก็ขึ้นก็ขึ้นได้อันนี้ผมก็พลาดไปเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าแต่ในขึ้นไปถึงพีมันก็ลงมันก็ลงกลับมาพอสมควรใช่ไหมมันเขาก็เคยบอกว่าปีต้นปีนี้นะตอนนี้ปลายปีนี้ไม่ได้แล้วไปนั่นจริงๆอ่ะเราก็ดูด้วยตาเราเองนี่แหละว่ามันรายรับมันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะถ้าเกิดหุ้นที่มันคนไม่เชื่ออยู่เยอะๆลองงบออกนะบางครั้งยังทันตามตอนนั้นยังทันแล้วดูความต่อเนื่องของโปรเจกต์ว่าเป็นยังไงค่ะขอคำเป็นคำถามสุดท้ายนะคะขออนุญาตถามพี่พีรนาถแล้วกันนะครับคือเขาจะว่ามีสินทรัพย์2ประเภทที่มันสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนก็คือหุ้นกับอสังหาใช่มั้ยครับมันก็จะมาเข้าตีมวันนี้ว่าหุ้นอสังหานี่มันเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมแล้วเราก็สนใจในการลงทุนแต่ว่าผมสังเกตว่าที่ดินที่มันดีๆเนี่ยมันอยู่ในเขต CBD เนี่ย
ผมก็จะว่าคนที่ถือครองส่วนใหญ่น่าจะเป็นอะไรนะสำนักงานทรัพย์สินอะไรสักอย่างกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยซึ่งโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือซื้อพัฒนาแล้วก็ขายแล้วมันก็อยู่ในตลาดที่มันแข่งกันอย่างดุเดือดอย่างเงี้ยในมุมของพี่พีรนาถเนี่ยจะมีคำแนะนำอะไรไหมหรือว่าก็รอซื้อก็รอวิกฤตอย่างเดียวคือตกลงจะรอซื้อหุ้นหรือซื้ออสังหาครับแล้วมันเกี่ยวยังไงกับที่เมื่อกี้คำถามผมยังงงๆว่ามันเกี่ยวยังไงกับว่าที่ดินมันก็แพงแล้วก็หุ้นของบริษัทอสังหาเนี่ยต้องไปไล่ล่าหามาแล้วก็เอามาซื้อมาไม่รู้ว่าซื้อมาแพงไปไหมแล้วก็ต้องเอามาพัฒนาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายมันไม่เหมือนว่าหุ้นอสังหาเองก็ไม่ดูยั่งยืนสักเท่าไหร่ในมุมของคือผมมองอย่างนี้ว่ามองว่าคือถ้าเราบอกว่าอสังหามันเป็นปัจจัย4ใช่ไหมฮะคือคนเนี่ยก็อยากจะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยอันนี้คือแน่นอนใช่ไหมแล้วมีที่อยู่อาศัยก็ไม่อยากให้ใครมายึดด้วยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ใน CBD คือหมายความว่าคือหมายความว่าตรงจุดสมมติว่าเซนทรัลเวสเกตเปิดเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้เคยคิดจะเข้ามาใน CBD ไปอยู่แถวนั้นเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีความเจริญเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าคุณถามว่าลงทุนหุ้นนะไม่ใช่ลงทุนอสังหาใช่ไหมครับถ้าลงทุนอสังหาผมก็ยังบอก CBD น่าเก็บเพราะมันมีอยู่ที่เดียวกรุงเทพไอ้ประเทศไทยมันไม่ใช่เป็นมัลติซิตี้คือเป็นเมืองมันอยู่ที่เดียวเลยความเจริญมันหลักๆมันอยู่ที่เดียวแต่ถ้าคุณถามถึงหุ้นเนี่ยคือไม่ต้องห่วงไงคือถ้าตราบใดแล้วเนี่ยประเด็นก็คือถ้าคนไทยเรียนจบมาแล้วยังมีงานทำก็ทุกคนก็อยากจะมีประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าที่มันน่ากลัวก็คือว่าก็มีการพูดอยู่ตลอดว่า IQ เราก็สู้ไม่ได้ระบบการศึกษาเราแม่งก็แพ้เวียดนามไปแล้วใช่มั้ยแล้ววันหลังมันจะยังไงใช่มั้ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยสุดล่ะเราก็ยังเป็นเซอร์วิสมันสามารถเป็นเซอร์วิสได้คนไทยยังทำเซอร์วิสได้เรื่องนวดเราก็ยังเด่นนะถูกไหมล่ะเราก็ยังมีวัดโพยังมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังมีอาชีพอีกหลายๆอาชีพที่จะมองไปในแง่ลบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคนยังมีรายได้แล้วถ้าเกิดมีคนต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมการท่องเที่ยวเราก็ขึ้นมาเยอะอ่ะคือตัวเลขปีที่แล้วลอนดอนคือประเทศที่มีเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วรองมาก็คือกรุงเทพละใครๆก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยเพราะมันอยู่ง่ายมันไม่มีการแข่งขันเยอะใช่ไหมเพราะตรงนี้ถ้ามันยังสามารถทำให้คนไทยยังมีรายได้อยู่เราก็ยังมีความต้องการอสังหาอาจจะอยู่ไกลหน่อยไม่ต้องเป็น CBD แต่ CBD เนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะอยู่ในมือต่างชาติก็ได้ที่เขาอยากจะมาอยู่เขาไม่ไปอยู่หรอกเซนทรัลเวสเกตเขาก็อยู่กันตรงนี้นี่แหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ยังผมว่ามันตราบใดที่นอกจากว่าคุมกำเนิดของเรามันจะได้ผลจริงๆทุกคนก็ไม่แต่งงานไม่มีลูกประชากรเราก็ลดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้อาจจะลำบากหน่อยถ้าตราบใดมันยังมีโกรธของประชากรอยู่เนี่ยมันก็ยังผมว่าก็ยังไปได้ครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำถามนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยค่ะจะขออนุญาต